พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเล่าความลับว่าตอนที่พระองค์ท่านลึกทำนองเพลงก็จะมีตึ้งแบบนี้ใช่ไหมครับตอนที่ท่านคิดทำนองเพลงนี้ออกเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเรามากเพราะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านฟังวิทยุรายการหนึ่งในวันที่ฝนตกทำลงมาแล้วก็ทรงเกิดถ้าพูดภาษาทั่วไปคือครึ้มอกครึ้มใจถ้าภาษาราชสำนึกพระราชาลูกใส่สักอย่างนะครับคือมีแรงบันดาลใจจากฝนตกและวิทยุพวกเรามาเจอกันแล้วก็วิทยุคลื่น FM 100เพลงนี้ก็น่าจะร้องมาจากหัวใจของเราทุกคนนะครับส่งไปแม้ว่าเสียงจะดังไม่ถึงศิริราชแต่ก็เป็นความตั้งใจไปไกลกว่านั้นแน่นอนพร้อมกันนะครับพร้อมไหมครับBye.